ป้าใจบุญเมืองเพชรบุรีประกาศล่าโจรแสบใครจับได้ให้200,000ผู้สื่อข่าวสำนักงานจามประจำจังหวัดราชบุรีรายงานข่าวโจรแสบย่องเบาเข้าบ้านป้าใจบุญเมืองเพชรบุรีว่าทรัพย์สินพร้อมเงินสดร่วม2 ล้านหนีไปประกาศล่าตัวพร้อมรางวัลนำจับ 200,000 บาทเมื่อวันที่2 กันยายน 2562นางสาวอมราสง่าเนตรวัย74 ปีเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีคนร้ายแอบย่องเบาเข้ามาขโมยทรัพย์สินเป็นเครื่องเพชรสร้อยคอทองคำแหวนและเงินสดภายในห้องนอนของตนในบ้านรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า21 รายการคิดเป็นเงินมากกว่า2 ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งความไปแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนวอนสังคมช่วยแจ้งเบาะแสจับตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีพร้อมทั้งตั้งรางวัล นำจับ 200,000 บาทผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังหน้าบ้านดังกล่าวอยู่ภายในหมู่บ้านเทพพาณิชย์หมู่ที่2ตำบลโพไร่หวานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพบเป็นบ้านชั้นเดียวประเภทบ้านจัดสรรโดยนางสาวอมราสง่าเนตรวัย74 ปีได้พาผู้สื่อข่าวชี้จุดที่คนร้ายแอบย่องเข้ามากลางวันแสกๆบุกงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายปีนเข้ามาทางด้านหลังของบ้านและบุกเข้ามาทางประตูด้านหลังบ้านจากนั้นได้ใช้สิ่วหรือของมีคมตอกงัดที่ประตูลูกบิดห้องนอนของป้าเข้าไปรื้อค้นภายในห้องนอนและใช้ของแข็งงัดลิ้นชักที่อยู่บริเวณข้างที่นอนเครื่องเพชรแหวนและเงินสดที่ใส่ไว้ในกล่องเครื่องประดับหายไปทั้งหมดส่วนที่พื้นคนร้ายได้ทำธนบัตรฉบับ500 บาทหล่นที่พื้นใต้โต๊ะจำนวน2 ใบมูลค่า 1,000 บาทจากการบอกเล่าของคนข้างบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าคนร้ายรูปร่างท้วมสวมเสื้อยืดสีฟ้าสวมหมวกลักษณะแม่ค้าขายของสวมปิดหน้าโดยปีนเข้าทางรั้วหลังบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นรั้วที่ไม่สูงมากด้านหลังมีกองอิฐกองไว้เข้ามาทางประตูด้านหลังที่ไม่ได้ปิดไว้จากนั้นเข้าไปงัดประตูห้องนอนและเข้ามากวาดเอาทรัพย์สินไปซึ่งหลังจากที่ตนไปแจ้งความแล้วตนก็พยายามหาจนได้เบาะแสที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากมีพฤติกรรมต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ต้องรอผลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งสำหรับผู้ที่ทราบเบาะแสหรือพบเห็นทรัพย์สินที่นำไปขายตามร้านเพชรหรือตามร้านทองต่างๆเนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดมีโค้ดต่อกำกับไว้และเป็นสิ่งที่สั่งทำมาจึงไม่เหมือนที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดจึงอยากฝากร้านทองหรือร้านเพชรหากมีผู้ต้องสงสัยนำสิ่งของดังกล่าวไปขายทางร้านเห็นสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสมายังที่ตนเองได้โทร062-5979-646หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีตนมีรางวัลนำจับหากได้ของคืนมูลค่า 10% ส่วนผู้ที่แจ้งเบาะแสและนำจับได้มีรางวัลให้มูลค่า 200,000 บาทเพราะเป็นสิ่งของที่ตนรักและเก็บมาทั้งชีวิตจึงอยากได้ของเหล่านี้คืนอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า